ทุกวันนี้นอกจากร้องเพลงเพื่อความสุขแล้วยังมีทำอะไรอยู่บ้างคะพี่มิเกลคะพี่ไม่ได้ทำอะไรมากพี่พูดได้ใช่ไหมพูดได้เลยพี่ไปทำงานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายก็คือทำวิดีโอทำอาหารครับใช้ซอสต่างๆของบริษัทหนึ่งก็อยู่ใน YouTube เหมือนกันไปดูได้ไปส่งเสริมการขายเหมือนไปเป็นเซลล์อย่างเงี้ยเหรอคะไม่ส่งเสริมการขายว่าของเขาดียังไงทำอะไรได้บ้างอะไรเป็นบล็อกเกอร์คล้ายเน็ตไอดอลคล้ายๆอย่างนั้นแต่คนดูประมาณหลักร้อยไม่เป็นไรเรานิชมาร์เก็ตเราได้แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยคือเรื่องเขาสงสารอีแก่นี่เขาก็เลยให้งานทำเรื่องซึ่งเป็นงานที่พี่ชอบเป็นพวกถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยพี่ทำมานานแล้วพี่มีความสุขกับมันนะครับรายได้มันเพียงพอไหมครับไม่หรอกครับเขาให้เป็นแบบว่าพอได้จ่ายค่าบ้านได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมันไม่ได้มากมายอย่างที่ใครๆเข้าใจอย่างนี้มันมีปัญหากับเราไหมว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็มีภาระค่าใช้จ่ายรายวันเราต้องจ่ายอย่างเงี้ยพี่ก็มีอะครับยิ่งพอหลังจากช่วงโควิดมาทุกอย่างมันซบเซาไปเยอะแล้วก็รายได้ที่เราเคยมีอะมันหายไปเลยคือหายไม่หายคอมพลีทด้วยนะทีนี้พอมันจะกลับมาฟื้นเนี่ยเขาบอกว่าฟื้นแล้วมันยังไม่ฟื้นหรอกครับมันต้องอาศัยเวลาเยอะเลยแล้วร้านรวงที่เราเคยไปเล่นตอนนี้ก็ห่างหายกันไปเยอะล้มหายตายจากกันไปแล้วพอร้านที่ยังอยู่ใหม่ๆเจนเราก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องมาแบบไทยโทษไปเป็นปาต้งปาร์ตี้อะไรแบบนั้นไปของพี่ก็ขายงานแต่งงานงานแต่งงานบวชครับเป็นงานแต่งงานบวชไปแล้วงานแต่งเยอะมากงานแต่งตลาดงานแต่งรักเธอจริงยังได้อยู่นะก็แสดงว่ายังพอมีงานจ้างอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมใช่มีแต่ว่าไม่เหมือนเดิมครับอย่างการเงินเราวางการเงินยังไงอะครับพี่เก่งว่าประหยัดครับประหยัดเลยคือใช้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็รักษางานที่ทำอยู่ให้ดีเสมอมาตรฐานไม่หล่นแล้วก็พยายามอย่าให้โดนไล่ออกแล้วก็ที่เหลือคือประหยัดจริงๆทำทุกอย่างเพียงอะไรก็ได้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นเพราะเรามีเข้ามาน้อยเราต้องพยายามจ่ายน้อยแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรอย่างนี้อ๋อมีอยู่แล้วหนี้สินนะฮะมันมีตัวไหนบ้างที่ต้องแบบรับผิดชอบอยู่โอ้เยอะแยะอย่าถามเลยมีกันทุกบ้านนะฮะบ้านรถอะไรปัจจัยสี่ก็เป็นหนี้สินแล้วค่ะพี่เกลอย่างนี้เราเครียดไหมหรือเราจัดการกับความเครียดบริหารก็มีเครียดบ้างเวลาที่เราโดนทวงมาเช่นค่ารถทวงมาหรือว่าค่านู่นค่านี่ทวงมาอะไรเงี้ยเราก็จะพูดได้แค่อย่างเดียวว่าอาชีพเราไม่ได้รับการส่งเสริมดังนั้นคุณจะให้เราจ่ายเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้มันเป็นความจริงมันเป็นแฟกต์อ่ะเราจะไปโกหกเขาว่าฉันมีเดี๋ยวฉันจ่ายให้วันนั้นวันนี้ซึ่งก็เป็นการกำหนดโดยที่ลมๆแรงๆเราก็ทำได้แค่อย่างเดียวว่าผัดผ่อนให้เจ้าหนี้ได้เข้าใจแต่ว่าก็มีการต่อรองกับเจ้าหนี้ก็ต้องมีฮะเราเป็นลูกหนี้เขาเราก็ต่อรองเขาบางทีแบบว่ามีคนทำการค้ามาจากสื่อสารอะไรต่างๆเงี้ยบอกว่าเสนอโปรใหม่นู้นนั่นนี่พี่ตัดบทง่ายๆเลยตอนนี้พี่ไม่มีเงินหรอกจ้าน้องไม่ต้องขายพี่แล้วพี่มีหนี้อยู่เลยพี่มีหนี้อยู่เลยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราจัดการได้ไม่ถึงขั้นแบบโดนแบบเจ้าหนี้แบบมาทวงโอนอะไรอื่นพี่โชคดีตรงที่ไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบคือไม่ต้องมีแบบจ่ายภาษีไอ้จ่ายดอกเบี้ยมันเลยไม่มีอะไรทบมากคือเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็เยอะอยู่แล้วแล้วถ้ามีหนี้นอกระบบที่มีคนทวงที่รุนแรงด้วยอ่ะมันอาจจะกลายเป็นปัญหาจนทำให้เราไม่อยากอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้แต่พี่โชคดีพี่ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วก็พี่ส่วนตัวมองว่าถ้าเราไม่อายหรือเราไม่อีโก้จัดเราคุยกับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เรื่องมากมากเยอะๆก็ไม่ต้องคุยตามกฎหมายไปก็ไปฟ้องร้องอะไรกันไปก็ฟ้องร้องมาแต่ถ้าเกิดสมมติยังพอคุยกันได้ก็ขอให้เวลาเพราะว่าสถานการณ์ของทุกบ้านในประเทศนี้มันแยกกันด้วยกันหมดแล้วเหตุเราเป็นนักแสดงก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นนักแสดงที่โคตรยิ่งใหญ่มีงานทีเป็นแสนๆไม่ใช่เราเป็นนักแสดงราคาหลักหมื่นนี่ก็ถูกมากแล้วนะเล่นคอนเสิร์ตยังไม่เคยถึงแสนเลยโอ้ยหรอจริงแต่เป็นนักร้องมาไม่เคยถึงแสนครับอืมไอ้ถ้าหลังจากนี้ใครอยากจะจ้างงานเกี่ยวอะไรรับงานอะไรบ้างพี่ก็มีอะไรให้ทำก็ทำหมดแล้วฮะหมดเลยอืมมีวงรีวิวให้เป็นอะไรก็เป็นได้เลยรีวิวนี่ขอคิดดูก่อนไปเป็นบล็อกเกอร์ได้ไหมครับแต่งหน้าให้พี่หน้าหรือใดพี่ไปแต่งหน้าเขาอย่างเงี้ยเหรอแต่งหน้าตัวเองไงเดี๋ยวนี้เขาชอบแต่งหน้าตัวเองแล้วโชว์แบบโอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวจะน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์ซะมากกว่าให้พี่แต่งโจ๊กเกอร์ได้แต่ว่าการแสดงร้องเพลงอะไรก็รับรับหมดรับจ้างคือพี่อยู่ในหมวดของคนทำงานรับจ้าง
ที่เป็นอยู่ในหมวดของงานอาร์ตทั้งหมดดังนั้นมีอะไรมาถ้าไม่สุดกว่าความสามารถก็รับหมดนี่ได้รับรางวัลอะไรสมทบหญิงยอดเยี่ยมครับจากหนังเรื่อง4 King ครับซึ่งเขาเรียกว่าวันนี้4 King กวาดไปเยอะจริงๆคือเข้าชิงในรอบ5คนของคมชัดลึกก็เข้านะแล้วก็คราวนี้เข้าด้วยแล้วแถมได้เขามอบรางวัลให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งที่ก็คือของ Star Pick ก็เข้าชิงอีกเหมือนกันครับแสดงว่าปีนี้นี่ตัวเองรับสายรางวัลเลยไม่รู้ว่าคือได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแค่นี้ก็เป็นเกียรติแล้วอะ อย่างน้อยๆก็คือนักแสดงเยอะมากใช่ไหมหนังหลายเรื่องมากใช่ไหมแต่ว่าบทของเราอยู่ในหนังไม่เกิน4นาทียังเป็นที่สนใจของผู้ชมแล้วก็ของคณะกรรมการในแต่ละเวทีด้วยก็ถือเป็นเกียรติมากๆเลยครับจริงปีนี้นี่ได้รับมากี่รางวัลแล้วหรือว่านี่เป็นรางวัลแรกของปีนี้ใช่อันเดียวเลยเนี่ยภูมิใจไหมครับพี่ภูมิใจมากเพราะว่าคือถ้าเป็นรางวัลเกี่ยวกับด้านดนตรีเป็นความภาคภูมิใจอยู่แล้วเพราะเราสายนั้นอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เคยได้รางวัลนั้นมานะเป็นศิลปินหญิงร็อกเนาะแต่ว่ามันห่างจากปีนั้นมาเนี่ยครับ2539มาจนถึงตอนเนี้ยนี่คือครั้งแรกในรอบกี่ปีแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นแล้วมันเป็นรางวัลเกี่ยวกับด้านของศาสตร์การแสดงซึ่งมันยากกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราดูถูกการแสดงมากโดยตัวเรานะสันดานไม่ค่อยดีครับคิดว่าง่ายแต่พอได้ไปเรียนรู้จากพี่เงาแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนฝีมือเนี่ยครับ5ครั้งเองนับตั้งแต่อายุ28ปีนี้50แล้วแล้ว5ครั้งแล้วครั้งที่5เนี่ยได้รางวัลมันเซอร์ไพรส์ไหมล่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่คอยแบบไปเสพงานที่เราได้แสดงนะพี่แกแล้วช่วงนี้ยังมีแบบโอกาสจะแบบมีงานเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยยังทำอยู่นะพี่เพลงเรามีแต่ว่าเราใส่ในช่อง YouTube แต่ว่าไม่เป็นอัลบั้มแล้วก็เป็นแบบมีการทำโปรโมทเยอะๆอะไรเงี้ยไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราแก่เกินไปแล้วด้วยคือโลกดนตรีมันเป็นโลกของ young people อ่ะเป็นโลกของวัยรุ่นที่เขาจะมีใช่แล้วคนยุค90แบบเราก็เป็นวัยผู้ใหญ่กันหมดก็ฟังเพลงกันพอเพลินๆยุคนี้ก็ต้องเป็นของไทยทศเขาคือเจเนเรชันที่ผ่านไปตัวเราก็ต้องยอมรับว่าโอเคเส้นทางสายดนตรีเรายังร้องเพลงอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรารับงานร้องเพลงทั่วไปแล้วเราก็ไปเปิดผับทิปของเราไว้เพื่อร้องเพื่อความสุขแต่เรื่องของงานตัวงานที่จะผลิตออกมาด้วยความเป็นคนยุค90น่ะกับเพลงเทรนด์ยุคใหม่อ่ะมันห่างกันเกินโดยความเขาเรียกความคุ้นชินความสุขของแบบของเรามันอาจจะไม่ถึงกึ๋นของเด็กรุ่นใหม่ความสุขสนุกมันๆแบบเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ใช่แบบเราเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตแต่ยังคงร้องเพลงแต่ยังคงร้องเพลงอยู่แล้วก็สร้างเพลงออกมาแต่อาจจะเป็นเพลงที่ไม่ได้แมสมากคือเพลงให้เหมือนแบบแฟนๆได้ฟังกันง่ายขึ้นในยูทูบเราไปเลยจบใช่อยู่ใน YouTube อย่างเดียวเลยตอนนี้เมื่อก่อนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางโลกดิจิตอลเป็นอะไรที่มึนๆงงๆสำหรับคนยุคเราอะนะแต่พอตอนหลังมาเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้มีรายได้จากมันเนาะเมื่อก่อนนี้เราขายเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซีดีเป็นคาสเซ็ตอะไรเงี้ยโอเคได้เงินกันเห็นๆทำงานไปได้รับผลงานกลับมานอกเหนือจากรางวัลแต่ว่ายุคใหม่ในโลกดิจิตอลเนี่ยเป็นที่มึนงงสำหรับคนยุค90แบบเรามากเพราะว่าโลกดิจิตอลเนี่ยไม่รู้มันทำรายได้ยังไงเลยตั้งเป้าไว้เพียงแค่ว่าเป็นความสุขให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับแฟนเพราะว่าโลก YouTube ต้องเป็นล้านๆวิวอ่ะถึงจะได้เงินนะครับพี่นี่แกจริงๆนี่มีคนดูอยู่เป็นร้อยเองไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆวันนึงแต่ว่ามันมีความสุขไงคิดนึงอาจจะโดนแล้วขึ้นมาก็ได้พี่คิดแค่อย่างเดียวว่าใครที่อยากรู้จักเราเพิ่มคนยุคใหม่อยากรู้จักเราเพิ่มโอเคอยากอาจไปดูหนังเรื่อง4 King มาแล้วเขาไม่รู้ว่าอีป้าคนนี้คือใครพอเขาไปรู้ว่ามีงานอยู่ใน YouTube ของเราก็จะเหมือนแกลเลอรี่ที่มีงานเก่าก็เลือกเสพได้เลยอยู่ในนั้นยิ่งอย่างนี้เรียกว่าวางมือจากงานเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงตลาดการแข่งขันตลาดเพลงไปแล้วใช่ไหมที่ผ่านมาเราไม่เคยตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยคิดแข่งขันในตลาดเพลงอยู่แล้วเราว่ามันเป็นของใครของมันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องของใครของมันแข่งกันไปก็เท่านั้นฮะมีดีกันหมดทุกคนแหละครับพระเจ้าประทานมาให้ทุกคนแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถูกเพียงแต่ว่ามันจะไปถูกจริตกับผู้บริโภคคนไหนยังไงเท่านั้นให้เขาเป็นผู้ตัดสินติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ